สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพี่ละออเรื่องบล็อกพระสมเด็จทองคำนะครับที่พี่ละออเพื่อนของพี่ละออคนหนึ่งที่มีพระสมเด็จเยอะครับเยอะไม่น้อยเปิดมาต้องตะลึงเหมือนกันแต่ตอนนี้เรายืมบล็อกทองคำเขามาเพื่อที่จะว่าสมคำล่ำลือของเพื่อนไหมว่าคุยนักคุยหนาครับยังไงครับพี่เอาเล่าให้เพื่อนได้คิดกันก่อนว่าเขามีพระเยอะขนาดไหนก็มีพระเยอะทั้งแม่พิมพ์พระนะฮะทั้งพระนี่ก็ผมคิดว่าเยอะมากๆนะครับทีนี้ผมก็ได้ไปเห็นบล็อกทองคำนะครับแล้วก็เคยดูบล็อกทองคำของคนอื่นมาครับผมซึ่งผมก็ขอมาวิเคราะห์ดูนะว่ามันแตกต่างขนาดไหนครับผมนะปรากฏว่าบล็อกทองคำนั้นมันมีทั้งบล็อกจริงนะครับอันนี้คือบล็อกจริงแล้วก็บล็อกไม่จริงที่ออกมาสู่ตลาดครับคือเพื่อเตือนภัยนะครับเพื่อเตือนภัยคนที่อยากมีบล็อกทองคำไว้โชว์เขาครับผมนะครับต้องระวังนะครับท่านที่อยากมีบล็อกทองคำหรือไปเจอบล็อกทองคำแล้วก็ซื้อมาเพื่อเก็บไว้นะครับต้องกระหนักให้ดีนะครับนี่บล็อกทองคำครับที่มีวางขายอยู่เกินตลาดไม่เกินครับมีอยู่บางที่นะครับไม่เกินเพราะว่าทำยากเหมือนกันบล็อกที่จะแกะออกมานะทำยากเหมือนกันลงทุนพอสมควรครับลงทุนพอสมควรครับผมเขาขายกันเท่าไหร่คือหลักพันผมไม่รู้ราคาครับแต่ว่าคงจะไม่ใช่หลักพันพอสมควรคงจะหลักหลายหมื่นครับหลักหลายหมื่นนะครับหลักหลายหมื่นท่านได้บล็อกทองคำแบบนี้นะครับหลักหลายหมื่นที่มีคำว่าคือทุกอย่างเนี่ยครับเขาจะทำเรียนแบบของแท้ของแท้ครับเรียนแบบของแท้มีชื่อหลวงพิจารณ์ครับเราจะดูเราจะดูของของไม่แท้นะครับดูของไม่แท้ก่อนนะครับด้านหลังเขียนว่าหลวงสิทธิการโยธารักษ์2412นะครับบล็อกนี้ครับครับผมอันนี้ก็หลวงวิจารณ์เจรนัย2411นะครับเนี่ยนี่ครับเขียนไว้ชัดเจนนะครับหลวงวิจารณ์2411นะอันนี้หลวงสิทธิการส่วนบล็อกนี้ก็เขียนว่าหลวงวิจิตรนฤมลทำมา3หลวงเลยรอสอ88นะครับนี่นะครับคือเนียนทีนี้คนไม่เคยเห็นบล็อกคนไม่เคยเห็นบล็อกก็อาจจะเข้าใจอาจจะหลงซื้อไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะครับครับอันนี้เป็นการเตือนภัยให้รู้ว่ามีคนทำบล็อกมีคนทำบล็อกไม่จริงออกมาแล้วนะครับครับนะบล็อกจริงอันนี้เป็นบล็อกจริงนะครับอันนี้บล็อกจริงมีพระจริงนะฮะบล็อกจริงมีพระจริงนะเอาองค์พระมาใส่ในบล็อกนะครับจะพอดีกันเห็นไหมครับผมจะขยับไม่ได้เลยนะครับครับนะเหมือนกันครับอันนี้บล็อกอันนี้ก็เป็นบล็อกหนึ่งนะซึ่งเอาองค์พระมาใส่ก็จะพอดีกันเป๊ะเลยนี่นะจะขยับไม่ได้ครับนี่นะครับครับนี่ก็ครับนี่นะครับทีนี้บล็อกจริงกับบล็อกเก้ผมจะให้ดูนะครับบล็อกจริงจะมีนะปั๊มพระยาครุฑไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ปั๊มตัวเลขนะไว้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวเลขนี่อ่านว่ายังไงเดี๋ยวครับก็อ่านให้ดูฟังนิดนึงครับ2409นะครับแล้วก็จะมีโค้ดต่างหากไว้ของหลวงวิจารณ์นะครับเห็นไหมนี่นะครับนี่2409แล้วก็มีโค้ดไว้แต่ตรงนี้จะเป็นมีกาพยาคุดไว้นะครับครับผมครับผมแล้วเราจะเอาองค์พระมาใส่ดูนะครับจะพอดีกับบล็อกเลยครับครับเห็นไหมบล็อกจริงบล็อกจริงไม่เฉพาะบล็อกทองคำบล็อกมาบล็อกอื่นบล็อกอื่นก็เดี๋ยวจะให้ดูครับให้ชมบล็อกอื่นๆนะครับผมจะพอดีกันแล้วถ้าเราเอาองค์พระมาใส่กับบล็อกที่ไม่ใช่นะครับแต่พิมพ์เดียวกันนะครับเห็นไหมฮะความห่างมันจะเข้ากันไม่ได้ครับมันจะเข้ากันไม่ได้กับองค์กับของจริงนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะครับควรจะตระหนักว่าอย่าเห็นบล็อกทองคำปุ๊บแล้วเช่าหามาเลยนะครับผมควรจะเอาไปวิเคราะห์ดูนะครับอันนี้ผมวิเคราะห์มาแล้วนะครับวิเคราะห์ดูมาแล้วครับวิเคราะห์ดูมาแล้วนะครับครับดูนะอ่านผลวิเคราะห์ให้ท่านดูครับที่บอกว่าเป็นบล็อกทองคำนะมองว่าเป็นทองคำนะครับที่หลงซื้อมานะฮะจะมีคอปเปอร์อยู่ 69.17% นะครับค
จะมีซิงค์อยู่ 30.75% นะครับแล้วก็มีนิกเกิลอยู่ 0.07% รวมแล้วก็คือ 100% นะครับแต่ข้างในไส้ในคืออะไรมันเป็นทองแดงทั้งหมดครับนะฮะไม่มีส่วนผสมที่เป็นทองคำเลยครับไม่ขึ้นสักเปอร์เซ็นต์เดียวเลยนะครับส่วนเคลือบนี่มันต่างหากครับทีนี้เรามาดูแม่พิมพ์จริงๆนะครับที่เป็นทองคำจริงๆครับครับผมครับเป็นทองคำจริงๆนะครับอันนี้ก็คือพระพิมพ์สองหูนะครับนะสองหูครับนะครับสองหูนะเราก็ใส่แม่พิมพ์ไปปุ๊บเนี่ยมันจะพอดีเลยจะขยับไม่ได้เลยนะครับผมมันจะลงล็อกพอดีนะครับแล้วก็นี่ผลวิเคราะห์ของบ็อกกิ้งนะครับโกลด์คือทองคำ 64.08% นะครับคอปเปอร์ก็มีอยู่บ้างนะ 26.84% ซิงค์ 8.69% นะแล้วก็มีโกบอลอยู่ 0.17 นิดหน่อยมีซิลเวอร์อยู่ 0.12 นะก็แล้วก็นิกเกิลอยู่ 0.09 นะรวมแล้วก็ 100% เหมือนกันเพราะงั้นถ้าตัวนี้เป็นทอง90นะครับแกะบล็อกไม่ได้มันนิ่มครับแล้วบล็อกจะสึกไวในการจะมาสร้างพระครับเพราะงั้นต้องมีส่วนผสมอื่นๆเพื่อให้บล็อกมันแข็งแล้วก็พิมพ์พระได้หลายๆองค์ครับครับอันนี้นะครับบล็อกทองคำเพราะว่าชัดเจนชัดเจนครับหมายถึงว่าจะองค์พระที่ปั๊มลงไปนี่จะชัดเจนจะชัดเจนครับจะเป็นพิมพ์นี่ก็เหมือนกันครับซึ่งเป็นพิมพ์หายากนะครับผมพระองค์นี้พิมพ์หายากเป็นพิมพ์หายากครับพิมพ์ชินราชครับผมเป็นพิมพ์หายากนะจะไม่ค่อยมีนะจะไม่ค่อยได้เห็นครับอันนี้มีทั้งพระองค์จริงแล้วก็มีทั้งบล็อกแม่พิมพ์จริงๆครับครับเห็นมั้ยเราใส่ไปปุ๊บนะครับจะลงบล็อกเลยจะขยับไม่ได้แล้วครับจะลงล็อกพอดีนะถ้าไม่ลงล็อกถ้าปีนล็อกอยู่นะจะดิ้นได้ครับครับผมอันนี้คือของแท้ครับเพราะงั้นคนที่ชอบสะสมบล็อกแม่พิมพ์ทองคำนี่ผมคิดว่าผมแนะนำนะครับว่าควรให้ไปวิเคราะห์ดูก่อนจะซื้อนะครับว่าเป็นทองคำจริงไหมครับมีส่วนผสมของทองคำกี่เปอร์เซ็นต์ครับกี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าขึ้นชื่อว่าบล็อกทองคำต้อง 50% ขึ้นครับผมต้องแน่นอนเลยครับเนี่ยตามผลวิเคราะห์เลยครับ 64% up นี่น้ำหนักนี่ก็ทองหลายบาทสิตัวนี้อ๋อหลายบาทครับตรงนี้นะถ้าจะกัดเป็นเนื้อทองนะครับครับได้หลายบาทหลายบาทครับเพราะว่ามันหนักนะครับครับผมแล้วกว่าจะผสมมาจนเป็นทองเนื้อแข็งได้นี่ก็ต้องผสมหลายขั้นตอนนะครับครับผมครับถึงจะปั้มพระได้หลายร้อยองค์คุณก่อนจะตัดใจเนี่ยเอาเนี่ยไปร้านทองครับจบเลยเอาไปเช็คดูก่อนไม่ร้านทองก็ไปโรงรับจำนำครับของ่ายทีเดียวก่อนที่ไปซื้อไปคำเอาใบเซอร์จากร้านทองมาก่อนจบเลยครับผมครับผมแต่ทีนี้คนซื้อนี่เห็นแล้วว่าดูว่าเป็นทองใช่ไหมก็ซื้อมาก่อนโดยยังไม่ได้วิเคราะห์พอเอามาวิเคราะห์แล้วก็หน้าซีดเลยครับกี่บาทคุณก็โดนนะครับโดนครับ คืออันนี้เราซื้อมาหมดเงินไปหลายหมื่นครับไม่คุ้มเลยครับมีคนซื้อไปแล้วหมดเงินไปหลายหมื่นนะครับผมครับผมเพราะหลังจากที่เราออกทริปบล็อกทองคำไปหลายบล็อกนะครับหลายครั้งเนี่ยมีคนพอดีพอมีคนมีบล็อกออกไปในคลิปก็จะมีคนสร้างบล็อกปลอมขึ้นมาครับก็เอามาขายในเขาไม่ปลอมบล็อกไอ้พวกหินละมงละมีดเราไปขายแล้วบ้างแล้วขายไม่ใช่ถูกนะขายแพงเพราะอะไรเพราะเป็นทองคำคนเข้าใจว่าเป็นทองคำเป็นทองคำเข้าใจว่าเป็นทองคำนะฮะน้ำหนักเลยดีอะไรดีน้ำหนักดีนะครับน้ำหนักดีน้ำหนักดีทองแต่จริงๆแล้วถ้าไปยิงเปอร์เซ็นต์ทองมาไปยิงที่ไหนก็ได้ชัวร์ๆแล้วต้องเอาไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ทองครับร้านทองทั่วไปมีทั่วไปมีครับคือก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อนะครับผมพี่รอบล็อกทองคำเนี่ยทำให้พระพิมพ์ออกมาถูกบล็อกทองคำเนี่ยถ้าผสมแข็งได้สัดส่วนที่แข็งนะครับทำให้พระที่พิมพ์ออกมาเนี่ยนะสวยคมแล้วก็สร้างพระได้จำนวนมากไม่เหมือนบล็อกหินหรือบล็อกอื่นๆนะไอ้ตัวนี้มันจะกร่อนน้อยมากจะกร่อนน้อยแล้วก็เนื้อพระจะคมไหมหูเหอจะชัดเป๊ะเลยนะครับผมดูได้อย่างพระพิมพ์เนี้ยสร้างยากนะครับพิมพ์ชินราชเนี่ยสร้างยากบล็อกก็สร้างยากอยู่แล้วเพราะว่ามันมีรายละเอียดมีกระหนกมีรัศมีข้างบนด้วยอะไรด้วยนะแกะยากครับ
ต่อันนี้แกะโดยหลวงวิจารณ์เจรนัยครับอันนี้เป็นแม่บอกแม่พิมพ์ที่แท้นะครับครับหลังจากผมมาออกคลิปให้ชมแล้วผมก็จะต้องส่งคืนเจ้าของพรุ่งนี้เจ้าของก็รับไปครับเพราะว่าคนเป็นเจ้าของบล็อกเขาห่วงเขาห่วงครับเขาห่วงแล้วก็ผมก็ไม่อยากเก็บไว้ครับเพราะว่าเกิดถ้าผมทําบล็อกเขาหายสักชิ้นหนึ่งนะมูลค่ามูลค่ามหาศาลครับแต่อย่างนี้นะครับเจ้าของไม่เอาทิ้งไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างครับเขาทิ้งไว้ให้เป็นตัวอย่างเพราะงั้นถ้ามีของจริงก็ต้องมีของไม่จริงครับมันเป็นสิ่งที่คู่กันครับครับอะไรก็แล้วแต่ถ้าออกมาเป็นของหายากนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีของที่ไม่จริงออกมานะครับจริงๆเนี่ยนะครับอันนี้นะไปแจ้งความได้นะครับเพราะว่าขายทองคําเตะขายในราคาทองคําแต่เป็นทองแดงครับผมคนที่เป็นที่ซื้อเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาซื้อไวขายไวก็ไม่ทิ้งร่องรอยก็ไปแล้วครับขายแล้วก็ไปแล้วนะฮะครับคือก็เหมือนขายของในตลาดมืดขายของแล้วก็ต้องรีบไปครับคือก่อนตัดสินคือเขาไม่ผิดกฎหมายอะไรก็ไม่ได้ผิดนะการซื้อการขายอยู่ที่สมัครใจผู้ซื้อตกลงกันผู้ขายก็ตกลงกันก็จบครับแต่ก่อนโอ้โหคนกะว่าสกัดเอาทองไงก็คุ้มดิอ๋อครับบางคนบอกเดี๋ยวเอาไปหลอมเอาทองก็คุ้มแล้วเนี่ยแต่พออันเนี้ยไม่คุ้มไม่ใช่ทองหลอมยังไงก็ไม่ใช่ทองแต่พอพาไปให้ร้านทองดูก็จอดครับก่อนอย่างของพี่ละอ่อนี่เครื่องตัวนี้สแกนหาทองคำสแกนได้ครับอันนี้ผมสแกนมาจากเครื่องตัวนี้หมดเลยครับครับผมใช้สแกนมาจากเครื่องตัวนี้นะครับครับผมก่อนจะตัดสินใจซื้อสแกนทองคำได้แพลตินัมได้เงินได้ครับโลหะทุกชนิดโลหะทุกชนิดเป็นธาตุโลหะสแกนได้หมดสแกนได้หมดครับผมนี่นะครับคืออยากได้อยากโลกผมบอกว่าอย่าใจร้อนนะครับถ้าจะซื้อบล็อกทองคำอย่างนี้ก็ควรจะเอาไปให้ร้านทองดูก่อนถึงจะจ่ายเงินนะครับเพราะงั้นไม่นั้นท่านจะโดนครับโดนแบบนี้มีอันนี้มีแล้วโดนมาแล้วโดนมาแล้วครับก็เสียเงินฟรีไม่คุ้มเลยซื้อทองแดงมาในราคาทองคำไม่คุ้มครับคือเขาไม่ได้ขายพระปลอมนะครับเขาบอกขายบล็อกพระปลอมเลยอันนี้คือพระจริงนะมีทั้งองค์พระให้ดูนะมีทั้งองค์พระให้ดูครับคือถ้าใครสนใจสงสัยเรื่องก็มาเอามาตรวจที่เครื่องเอามาตรวจที่เครื่องผมได้เอามาตรวจดูได้ว่าเป็นของแท้ไม่แท้คือไม่ต้องเดินทางมาตรวจที่พี่รอหรอกร้านทองทั่วไปก็ตรวจได้ทั่วประเทศเลยนะครับทั่วประเทศตรวจได้ครับหรือเข้าโรงรับจำนำครับโรงรับจำนำไม่ก็เหมือนพระที่เป็นพระยกอะไรก็เหมือนกันครับควรจะเอามาตรวจสอบก่อนนะวันนั้น14องค์นะเกมหมดเลยเกมหมดเลยครับหน้าทั้งศาล14โอนั้นเขาเหนือชั้นทองคำแท้เอาวิเคราะห์ทองคำแท้ครับก็เอาเข็มสอดไปแล้วก็ดึงแผ่นทองคำแต่มาแปะพระองค์ปลอมเนื้อชั้นไหมพระเนื้อแก้วกลายเป็นพระเนื้อกระจกเพราะว่าคนไม่สนใจเลยเพราะทองคำแท้ครับคิดว่าดูทองแล้วโอ้กล้องส่องทองนี่แท้น้อยแวบเลยนะแบบยิงใส่เครื่องยิงก็แท้อีกครับเอามาวิเคราะห์เครื่องผมนี่แท้14องค์ทองคำแท้ทั้ง14องค์ครับแต่มาเช็คหยกแล้วกระจกทุกองค์เลยคือเช็คหยกเนี่ยเช็คคือองค์เท่าไหร่ของพี่300บาท300บาทแต่คุณโดนเป็นหลักหมื่นทำไมคุณทำพี่อ๋อทำไมคนโดนแล้วถึงมาเช็คไม่เช็คก่อนโดนไม่ใช่คือเข้าไปแล้วเข้าส่องนะเขาอาจจะดูหยกไม่เป็นแต่ดูทองคำโอ้โหแท้แน่นอนเขาดูขาดมันแท้แน่นอนทองคำเปล่งๆขนาดนี้นะโหทองปลั่งเลยอ่ะสุกเลยอ่ะแท้แน่นอนนะก็ทั้งภรรยาและสามีอุ้ยแท้ๆใช้ได้ก็อาจจะเหมามาเลยก็ได้อาจจะเหมามาเลยครับผลสุดท้ายกลับไปหน้าซีดเลยครับ14องค์ถ้าองค์ละหมื่นก็14เพราะว่าพระหยกตอนนี้กำลังดังใช่ไหมพระหยกกำลังดังคือทุกอย่างแหละครับมีของจริงก็ต้องมีของไม่จริงครับของไหนต้องระวังครับที่โดยเฉพาะของไหนที่กระแสกำลังแรงนะเนื้อชั้นหมากกำลังแรงพระหยกกำลังแรงหยกแดงกำลังแรงหยกเขียวกำลังแรงตอนนี้มาแรงใช่ไหมล่ะก็อีกแป๊บนึงคนที่เขาจ้องผ่านเขาจ้องอยู่แล้วเขาจ้องอยู่แล้วที่จะขายของแบบนี้ครับเพราะงั้น
เราอย่าคิดว่าเราฉลาดไอ้คนขายก็ฉลาดกับเราอีกคือคนที่ปลอมพระหรือกองอะไรเนี่ยเขาก้าวหน้ากว่าคนครับคนซื้ออ่าก็เก่งไม่เก่งก็เอาปลายเข็มสอดแล้วก็ดึงแผ่นทองมาแล้วก็มาแปะองค์ปลอมเขาขายเป็นพระแท้ได้2องค์เลยนะสององค์เลย14องค์ครับ14องค์เลย คือองค์ที่เขาปลอมแหละก็ขายเป็นองค์แท้ได้องค์ที่แท้มันแท้อยู่แล้วแท้อยู่แล้วตาหลังก็อ้าวคุณไปวัดดูสิเอามาเทศหยกดูสิเพราะองค์แท้เขาขายได้อีกนะฮะเขาก็ได้2ขยักคือขายของปลอมได้ไปขยักแล้วก็เอาของแท้มาโดยให้เขาไปเช็คหยกก่อนเนี่ยก็ขายได้อีกอย่างขยักขยักหนึ่งนะครับเพราะมันคนขายนี่หัวเขาใบคือคนขายเนี่ยไม่ว่าเขาจะนั้นเขาจะคิดไปกับคิดล่วงหน้าเราไปหนึ่งสเต็ปครับผมแล้วเราก็ตามไปทีนี้ ผมพอเห็นของที่ออกมาแบบนี้นะผมก็ไปยืมบล็อกจริงของเพื่อนของเพื่อนมาแล้วก็มาให้สู่สายตาพี่เหรอของพี่ละอ่อนมีบล็อกตัวโดยส่วนตัวก็มีบล็อกภาพสมเด็จก็มีบ้างครับมีองค์มีก็น่าจะประมาณ6 7 8แม่พิมพ์ครับ6 7 8แม่พิมพ์ครับผมพุทธซ้อนมีพุทธซ้อนมีครับสวยด้วยมีได้พุทธซ้อนมีแต่อยู่ในแบงค์นะครับเดี๋ยววันหลังจะไปเบิกมาแล้วก็พุทธซ้อนมีเพื่อนที่มีกี่พันบล็อกโอ้เพื่อนผมนี่มีประมาณ 5-6,000 บล็อกแม่พิมพ์ครับนี่นะครับแล้วก็จะมีแผ่นเงินแผ่นทองคำที่จะลึกนะจานว่าสร้างตอนไหนอะไรตอนไหนนะแล้วก็คู่กับบล็อกแม่พิมพ์ที่บล็อกแม่พิมพ์ก็เขียนไว้สร้างรอสอเท่าไหร่อะไรจะมีจะของน่าตื่นเต้นจะมีรายละเอียดครับจะลึกบนแผ่นเงินแผ่นทองครับว่าบล็อกนั้นคู่กับบล็อกครับแต่ก็อย่าลืมนะครับในเห็นในแผ่นเงินแผ่นทองนั้นมีเดี๋ยวมีคนโดนในแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นเงินแผ่นทองเนี่ยผมเห็นหลายคนมีนะครับที่จะลึกก็คือเป็นทองคำแท้ครับอันนี้แผ่นอะไรอันนี้เป็นแผ่นจะลึกทองคำนะครับซึ่งท่านพี่ผมได้ไปซื้อหามามีประมาณ50แผ่นนะครับเฮ้ยครับนี่ทองคำแท้เหรออันเดี๋ยวจะบอกว่าแท้หรือไม่แท้ครับท่านพี่ผมบอกว่ามึงมาหากูหน่อยนะตอนนี้มีแผ่นทองคำอยู่ประมาณสัก50แผ่นนะจารึกไว้นะให้เก็บพระตามแผ่นจารึกนี้เลยนะท่านพี่ผมก็หลงกลนะครับก็ปรากฏว่าเก็บพระตามแผ่นจารึกนี้ด้วยอะไรด้วยก็เที่ยวหาสอกหาพระตามแผ่นจารึกนะครับแต่แผ่นจารึกทองคำอันนี้ผมก็ได้มาวิเคราะห์แล้วครับเป็นแผ่นจารึกทองคำปลอมครับปลอมเฮ้ยแล้วพระที่เก็บเขาจะปลอมไหมก็น่าจะมีปลอมด้วยนะครับเพราะว่าพวกผมก็เอาเดี๋ยวนี้อันนี้นะครับเฮ้ยของผมไอ้พี่รอครับผมอึ้งนะครับคือแผ่นจารึกทองคำนะครับอ่านยากนะครับแต่นี่อ่านง่ายแสดงว่ามันปลอมแผ่นจารึกไม่เนียนครับคือ แผ่นจารึกทองคำดุลด้วยมือนะครับอันนี้โอ้โหตัวเปียวผมก็มาทำวิจัยให้ท่านพี่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับโอ้โหตัวหนังสืออย่างนี้คือที่ผมเห็นเนี่ยเป็นเขียนด้วยมือนะครับแผ่นจารึกทองคำด้วยมือนี่ครับอันนี้คือแผ่นจารึกทองคำของท่านพี่ผมนะท่านพี่ที่ยืมบล็อกมานี่แหละคือท่านพลาดบางเรื่องแต่บางเรื่องท่านดีโอเคครับอันนี้คือคอปเปอร์นะ 65.10% ครับซิงค์ 33.81 นะแล้วมีแมงกานีส 0.48มีไอรอน .41 มีซิลเวอร์ .14 แล้วก็มีนิกเกิล .05 อันนี้เป็นแผ่นจารึกที่ปลอมครับเข้าใจว่าน่าจะซื้อมาแผ่นละหมื่นครับปลอมเข้าใจนะครับแต่เพื่อนผมมีคนหนึ่งมีแผ่นจารึกทองคำแท้จริงด้วยมาวิเคราะห์แล้วมีทองคำถึง 80% มีนะครับคนที่มีแต่ไม่ได้เขียนด้วยลายมือครับเดี๋ยววันหลังจะเอามา
เอามาโชว์ให้ดูให้เป็นทองคำแท้ให้สาธารณชนได้ดูว่าหลายอย่างมีของจริงก็ต้องมีของปลอมนะฮะเพราะงั้นต้องทุกคนต้องระวังเพราะคนไม่เคยเห็นของจริงนะครับของปลอมจึงขายได้ง่ายครับมี50แผ่นหมดเงินเท่าไหร่ถ้าแผ่นเขาสมมติว่าคิดง่ายๆเขาขายตามน้ำหนักทองบวกความเชื่ออีกนิดนึงครับมี50แผ่น50แผ่นเพื่อนพี่มี50แผ่นผมว่าไอ้พวกต้องมีคนโดน10แผ่น5แผ่นต้องมีเพื่อนพี่หรือเขาเหมามาลังหมดลังแหมเพื่อนพี่ผมก็ท่านพี่ผมนี่ท่านก็มีพระมหาศาลนะครับแต่ท่านหลงกลสมเด็จแผงนี่ติดรอบห้องหมดเลยสมเด็จแผงที่เราเคยไลฟ์เคยบันทึกไปแล้วเนี่ยมันติดรอบห้องติดรอบห้องเลยมีแผ่นเล็กแผ่นใหญ่อันนี้กลับว่าสบายเหมือนกันครับแล้วก็ท่านพี่ผมก็มีอันนี้อีกนะเดี๋ยวให้ดูผมท่านพี่ของที่เราชูใจ70กว่าแล้วผมก็พยายามจะมาตรวจสอบเหมือนกันตรวจสอบให้อันนี้ก็โดนเหมือนกันอันนี้เป็นกระจกหมดเลยฮะท่านพี่ผมโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเลยครับทั้งมีพระสมเด็จมากอยู่แล้วครับยังโดนอีกยังโดนอีกโอ้ยอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นกระจกเป็นเหมือนทางเหนือเขามีกันเยอะไงทางเหนือเขามีกันเยอะเฮ้ยมีจริงด้วยหรอแต่ท่านพี่เขาคิดว่าเป็นหยกเป็นอะไรครับเป็นกระจกเป็นกระจกเป็นแก้วนะครับเป็นกระจกอัดเป็นกระจกอันนี้เป็นของสร้างเรียนแบบครับของสร้างเรียนแบบของแท้มีครับของแท้มีนะครับของแท้มีครับอันนี้เรียนแบบนะครับของแท้มีก่อนจะตัดสินใจซื้อนะครับครับคุณมาส่องมาทดสอบอันนี้ง่ายทดสอบง่ายใช่ทดสอบให้นะมาเช็คหยกได้อะไรได้คือถ้าคุณซื้อ100 200เนี่ย300ไม่เกิน 1,000 เนี่ยโอเคครับแต่ถ้าซื้อเป็นหมื่นในคลิปหน้าผมจะเอาหยกแท้มาวัดให้ดูว่าหยกแท้เป็นยังไงอันนี้พี่วัดให้ดูหน่อยเพื่อเป็นนี่เราจะเรื่องหยกนะครับคือความเราดูที่ความแข็งนะครับในส่วนของหยกเนี่ยแข็งเท่าไหร่เนี่ยแก้วแข็งเท่าไหร่เนี่ยเราวัดได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวพี่ยกได้มั้ยเนี่ยอ๋อไม่เป็นวางแก้วอันนี้นะครับโอเคนี่นะครับนี่เราจะจิ้มอะไรขอแล้วรอให้ไฟเป็นเซตตัวเรียบร้อยแล้วเราก็เทสดูกระจกนะนี่คือเทสกระจกอันนี้คือเทสหยกเทสเพชรนะครับเห็นมั้ยฮะได้ขึ้นอย่างงี้ครับครับผมทีนี้เรามาเทสดูว่านี่เรามองเป็นเรามองเป็นหยกเรามองว่าเป็นหยกครับเราเทสดูนะฮะมันคือกระจกครับกระจกก็คือแก้วนี่เองนะครับมันเป็นกระจกเห็นมั้ยผมอยากเอ้ยสีแดงสีรุ่นๆสีแดงอาจจะแท้ไม่ใช่ครับกระจกเป็นกระจกหมดเลยครับเม็ดเล็กๆเม็ดเล็กๆทีนี้ผมจะเอานี่ๆผมมีของจริงมาให้ดูอ่าของจริงนะครับนี่ๆเราจะเทสให้เขาดูนะว่าหยกของจริงเป็นยังไงนะครับนะครับเห็นไหมครับขึ้นจะได้ครับเห็นไหมครับผมหยกแน่นอนนะครับเนี่ยอันนี้หยกแน่นอนครับผมอันนี้ท่านได้แต่ใดมาพวกให้มาพวกให้มาสุดยอดครับพร้อมเรื่องแล้วมันสามารถจะตรวจสอบได้เช็คได้ยืนยันได้นะคุณอย่าเช็คเมื่อคุณซื้อมานะครับอ๋อบางไม่ด้วยความโลภของคนนะด้วยราคาที่เหมาะสมเอาก่อนละไปเช็คทีหลังดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันคนอื่นเขาคือคิดซะอย่างเงี้ยเงี้ยมีลูกเดียวนะหน้าหมดแล้วหมดเลยเออไม่มีลูกเดียวนะคือวิธีการขายเนี่ยเขาจะเรียนมาเฮียก็กลัวคนอื่นจะเอาเฮียก็เอาไปก่อนจ่ายตังก่อนนะแล้วก็อยู่ในรังก็เอาลูกใหม่ขึ้นมาพอเฮียเดินมาก็มีอีกลูกโอ้นี่พอดีภรรยาเพิ่งเอามาให้เมื่อกี้อีกลูกหนึ่งขายทีละลูกครับคือพวกนี้เนี่ยเขามีกลยุทธ์ก็ดีเทคนิคในการขายคือบางคนขายด้วยการแต่งตัวบอกว่ามีอันเดียวเป็นคือพร้อมเรื่องเล่าครับอันนี้เนี่ยคือเรื่องเล่าคงอัศจรรย์มากครับพี่มีเรื่องเล่าไว้ตอนที่เขาซื้อ คืออย่าไปเล่าซ้ำเติมใช่ไม่ดี เราอย่าไปตอกย้ำท่านพี่ไม่ดี50แผ่นนะครับถ้าโดนแผ่นละหมื่นผมว่าต้องโดนแผ่นละหมื่นไม่รู้ละเพราะว่าน้ำหนักทองมันได้
นี่โดนมา50แผ่นอันนี้แผ่นจารึกนะครับแผ่นจารึกนะครับแต่ของจริงมีนะครับเดี๋ยวผมคงเคยในคลิปต่อไปจะเอาของจริงมาให้ดูครับว่าของจริงเป็นยังไงวิเคราะห์แล้วมีทองกี่เปอร์เซ็นต์ครับคือถ้าของจริงถ้าเป็นทองคำเนี่ยครับให้เข้าใจว่าเป็นถ้าเป็นของคำแท้นะครับให้เข้าใจว่าแผ่นนี้เป็นของแท้นะครับเพราะคนไม่ลงทุนใช้ทองคำแท้ทำแผ่นปลอมแต่นี่ใช้ทองคำปลอมอวดว่าทำเป็นแผ่นแท้คือวงการพระสมเด็จนี่มีทุกเรื่องมีทุกอย่างนะครับทุกเรื่องมีทุกเรื่องถ้าเราศึกษาแล้วเราก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆผมถึงบอกว่าแต่ละคนถ้าจะเล่นพระสมเด็จก็ศึกษาให้เยอะๆศึกษาให้ยาวนานอย่าไปเชื่อคนอื่นนะทุกอย่างต้องศึกษาด้วยตัวเองคลิปที่มองเห็นด้วยตัวเองครับชัดเจนนะครับคลิปที่ผมทำกับพี่ละอ่อนเนี่ยไม่ต้องเชื่อนะครับเอาไว้ไปตัดสินใจรวมกับคลิปอื่นๆของคนอื่นๆครับผมคือผมไม่ได้คิดว่าให้คนนั้นคนนี้เชื่อนะครับแต่เอามาเผยแพร่เอามาคุยให้หลายคนที่ไม่รู้ได้เรียนรู้ครับก็เหมือนเราให้วิชาคนอื่นเราก็จะได้เป็นวิทยาทานได้กับตัวเองครับเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ใช่วิทยาทานอย่างเดียวครับครับป้องกันจุกคือโลภให้มันน้อยหน่อยคือคนที่ยังไม่ได้รู้ก็มีอีกเยอะครับคนที่ต้องการอุ้ยแหมคนนั้นมีแผ่นทองคำเราไม่มีเราไปเจอปุ๊บเราก็อยากมีอย่างเขาเข้าใจก็เหมือนคนไม่มีสมเด็จนะครับก็อยากมีสมเด็จแท้สักองค์นึงครับก็เหมือนกันคนเราอ่ะมันก็เป็นมนุษย์อ่ะนะมีความอยากมีความโลภอยู่ในตัวทุกคนแหละครับถ้าสมเด็จแท้นะครับวันหลายๆคลิปเนี่ยส่องสมเด็จแท้เจอสมเด็จแท้องค์ละ 3-400 มีครับคือคุณพยายามดูคลิปดูอะไรให้เยอะหน่อยก็อยู่ที่บุญอยู่ที่บารมีนะมันสวดมนต์สวดคาถาบิณฑบาตสวดคาถาชินบัญชรนะครับแล้วก็มันถือศีลก็ผมคิดว่าถ้าโน้มจิตไปหาองค์สมเด็จปู่โตนะครับผมคิดว่าต้องได้นะมีคนหนึ่งที่มาเมื่อไม่กี่วันเนี่ยเขาก็อยากได้ก็ท่องสวดชินบัญชรทุกวันแล้วก็โน้มจิตไปหาเขาก็ได้ราคาเท่าไหร่รู้ไหม400 600พี่ขอซื้อเขา1,000เขาขายไหมไม่ขาย เพราะว่าเขามาส่องแล้วมันเป็นพระแท้คือค่าส่องพระเนี่ยแพงกว่าค่าที่เขาไปหาพระครับคือก็เป็นเรื่องแปลกนะพระที่เขาซื้อเนี่ยเขาซื้อตามไอ้เว็บไซต์ที่โพสต์ที่ไปโพสต์ขายไว้นะครับแต่เขาเป็นครับเขามองเป็นเขาดูเป็นอย่างครับสมเด็จองค์จิ๋วที่เราส่องไปก่อนหน้านี้ครับผมครับอันนั้นเขา400นั่นเขาก็เพิ่งหัดสองพระนะครับครับแต่เขาสวดชินบัญชรจิตเขาโน้มไปหาครับครับก็มีข้อสงสัยก่อนจ่ายตังค์หลักหมื่นนะครับคือเอามาตรวจก่อนชิ้นหนึ่งยืมเขามาตรวจก็ได้หรือพาเขามาตรวจพาเขามาตรวจว่าแท้แล้วก็จ่ายเงินเลยอย่างเงี้ยดีกว่าเสียเงินแล้วมาตรวจทีหลังไม่มีประโยชน์อะไรเสียเงินมาตรวจทีหลังคุณก็เสียเงินค่าตรวจอยู่ดีครับถ้าเสียเงินตอนตรวจก่อนซื้อนะครับสบายใจได้แล้วอย่างมาตรวจที่ผมนะผมก็สอนว่าหลักการดูยังไงดูอะไรบ้างนะครับทุกอย่างมันมีอยู่ในแม่พิมพ์จริงๆครับคืออย่าตกเป็นเหยื่อนะครับคือให้คนที่เขาไอ้สามบล็อกเนี่ยตกเป็นเหยื่อไปก่อนแต่ผมว่ามันต้องมี คือเวลาทำบล็อกของคำเก๋นะครับเขาไม่ทำบล็อกเดียวหรอกผมต้องทำหลักร้อยหรือหลักหลายร้อยครับถึงจะคุ้มทุนก็ถ้าสงสัยเรื่องพระเรื่องบล็อกทองคำแค่ไปจ้างแกะบล็อกเนี่ยนะก็หลายเงินเลยครับหลายตังค์แล้วครับคือขั้นตอนกว่าจะบล็อกหนึ่งเนี่ยนะครับหลายผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ 30,000 ต่อ1บล็อกจ้างแกะนะครับที่เขาไปจ้างแกะแม่พิมพ์ต่างๆตัวนี้เขาลงทุนหลักแสนก็หลักหมื่นก็หลักหลายหมื่นถ้าเพราะจ้างแกะนี่คงก็น่าจะอยู่ประมาณ 30,000 ครับผมถ้าเพราะจ้างแกะนะครับไม่รวมถึงค่าวัสดุครับไอ้ตัวนี้เนี่ยเขาต้องลงทุนแล้วเขาต้องเขาต้องขายคุ้มขายคุ้มโดนไปเท่าไหร่ไม่รู้นะครับคือมาเตือนอาจจะเตือนช้าไปแต่ก็ยังดีดีกว่าไม่ดีครับดีกว่าเราไม่ได้เตือนไม่ได้สู่สาธารณชนให้รู้นะดีกว่าเราให้สิ่งที่ดีๆกับคนอื่นนะครับแต่ว่าใครจะคิดยังไงหรือ
ทันหรือไม่ผมไม่รู้ครับทันหรือไม่ทันไม่รู้นะครับแต่ก็ยังดีก็ยังดีมาช้าดีกว่าไม่ให้เขารู้เลยนะครับคือทางช่องกับพี่ผมกับพี่รอเนี่ยอันไหนที่เป็นประโยชน์จะพยายามเผยแพร่ให้มากที่สุดครับจะพยายามถ่ายทอดไปในสิ่งหลายๆสิ่งที่ผมเรียนรู้มาผมก็จะถ่ายทอดไปให้คนอื่นได้รู้ด้วยรู้มากที่สุดครับเป็นวิทยาทานเจอพระสมเด็จเก๊แล้วไม่บอกสมเด็จเก๊เนื้อชั้นอีกผมเองผมก็สงสารคนที่โดนนะครับผมก็สงสารเพราะว่าทุกคนเงินใครก็หวงใช่ไหมแต่ว่าความโลภหรือความอยากได้ของคนก็มีในตัวยิ่งทองขึ้นราคาเนี่ยครับความโลภบังตาเลยครับโอ้โหต้องเดินไม่โดนเดินโดนหลักหมื่นแน่ครับอย่าเผลอนะครับบางทีโอ้โหผมมีบล็อกไม่พิมพ์ทองคำเนาะมีอันเดียวเขาจะบอกว่ามีอันเดียวพอดีคุณแม่ผมป่วยอยู่ผมอยากจะปล่อยนะเป็นคุณปู่เก็บไว้หลายปีแล้วเงี้ยมาแบบแนวนี้เลยฮะค่ะใช่นะถ้าเราใจอ่อนหรือใจบุญนะโดนเลยครับโดนโดนครับเขามาในประจวบเหมาะดีและเรื่องเล่าอันนี้นะครับเก๋นะครับอันนี้ท่านพี่ผมเองนะ50แผ่นครับคุณแสดงต้องมีตังค์เยอะท่านพี่ผมก็เป็นคนอ๋อส่วนใหญ่คนโดนนะคนมีตังค์ทั้งนั้นครับคนมีตังค์คนท่านพี่ผมเป็นคนค่องจะมีตังค์มีกระตังค์ครับมีกระตังค์ก็เตือนภัยไว้นะครับสำหรับบล็อกทองคำเก๋แผ่นทองคำปลอมแผ่นทองคำว่าเก๋ให้เก๋นะครับคือวงการสมเด็จนี้มีทุกรูปแบบหยกซึ่งไม่ใช่หยกขายเป็นหยกขายเป็นหยกนะครับต้องนี่เตือนภัยเห็นไหมมันดังกิ๊ก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 คือตอนเขย่าเนี่ยหรือตอนอะไรเนี่ยมันน่าจะสะดุดอะไรสักหน่อยนึงเอ้าผมเห็นผมก็ชอบนะมันเหมือนอันนี้ผมเห็นปุ๊บเลยชอบเลยผมชอบเลยเขย่ามีกิ่งเทคนิคการทำพิเศษใช่ต้องเป็นงานชั้นสูงมันไม่ใช่กิ่งเขาเรียกอะไรนะทางเหนือมีเยอะทางลูกเนี้ยทางเหนือมีเยอะแต่ว่าผมเคยได้มาเป็นทองเหลืองนะก็เป็นทองเหลืองสมัยโบราณเขาจะฝังไว้ตามคูเมืองพอข้าศึกมาหรือช้างมาวัวควายควบมาแรงๆเนี่ยไอ้ลูกนี้มันจะเป็นลูกเตือนภัยเวลาแผ่นดินสะเทือนปุ๊บเนี่ยนะอันนี้จะเป็นตัวเตือนภัยครับนะคนโบราณเขาใช้อย่างนี้พี่มีเคยมีเหรอเคยมีผมมีทองเหลืองเนี่ยของมีมีเหรอมีครับพี่เดี๋ยววันหลังมาดูหน่อยว่าไอ้ลูกนี้คือไอ้ลูกนั้นอะมาขายปริศนาหน่อยว่าคือลูกอะไรอ๋อครับแต่ไอ้นี่แผ่นแต่มันเป็นทองเหลืองแล้วจะกังวานกว่านี้เลยแค่ผมทำโต๊ะสะเทือนหน่อยเดียวมันดังเลยนะภูมิปัญญาไทยครับผู้บัญชาคนโบราณสามารถหลอกคนมาถึงทุกวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็สนใจก่อนที่จะโดนหลอกเรื่องบล็อกทองคำนะครับคุณเอาทองคำไปตอบไปตรวจสอบหรือเอายืมเขามาบล็อกหนึ่งหรือเอาตัวเขามาเลยครับผมว่าไม่เอาพี่รอว่ามาไหมก็ถ้าบอกเฮ้ยทองคำนี่แท้ไปร้านทองด้วยครับพวกนี้จะหนีก่อนนะครับถ้าบอกว่าไปหาเครื่องวัดนะเขารู้เลยเขาบอกว่าเดี๋ยวไปหาแฟนก่อน อะไรอย่างเงี้ยเขาจะหายไปเลยเขาจะหายไปเลยนะครับก็คือเป็นก็คือเขาเอาตัวรอดอ่ะนะเขาตัวรอดเป็นยอดคนเขาขายมานานแล้วเป็นอาชีพเขาไงเขาก็ต้องทำไปเรื่อยๆครับก็เป็นอาชีพเขาเตือนภัยไว้แค่นี้นะครับไม่ได้โทษเขานะอาชีพใครอาชีพมันเขาก็ต้องหากินเขาก็ต้องเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเหมือนเราครับแต่ว่าอาชีพมันก็ต่างอาชีพกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ